เว็บไซต์ตัวไทยแลนด์ขอเริ่มเข้าสู่การทดสอบ Toyota Tank Mini Van Style Tallboy ครั้งแรกในประเทศไทยนำเข้าโดย TSL รถมินิแวนคันเล็กๆหรือรถทรงกล่องในบ้านเรานั้นจะพบเจอได้น้อยแต่สำหรับในประเทศญี่ปุ่นนั้นได้รับความนิยมอย่างมากโดยมีให้เลือกใช้งานกันหลายยี่ห้อซึ่งหนึ่งในผู้นำรถกลุ่มมินิแวนนี้ก็คือค่ายโตโยต้าและในวันนี้ทีมงานออโต้ไทยแลนด์ได้มีโอกาสมาทดลองขับโตโยต้าแทงคันแรกของบ้านเราที่นำเข้ามาโดย TSL โชว์รูมรถนำเข้าย่านแจ้งวัฒนะโตโยต้าแทงเป็นรถยนต์ดีไซน์ทรงกล่องที่มีขนาดตัวรถไม่ใหญ่ไม่เล็กรูปโฉมภายนอกนั้นเน้นความเป็นเหลี่ยมสันโดยตัวรถนั้นมีความกว้างอยู่ที่ 1,480 มม.ความสูงอยู่ที่ 1,355 มม.ส่วนความยาวนั้นอยู่ที่2,180 มิลลิเมตรและมีทางขึ้นรถสูงเพียง366มิลลิเมตรในส่วนของด้านหน้านั้นมาพร้อมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟคเตอร์ฮาโลเจนส่วนไฟท้ายนั้นเป็นแบบ 3D LED และยังมาพร้อมกับล้อลอยขนาด16นิ้วสำหรับรูปโฉมด้านหน้าของ Toyota Tank นั้นเมื่อมองรวมๆแล้วก็จะให้อารมณ์ความเป็นเอาผาดย่อส่วนออกแบบให้มีความสปอร์ตปาดเปรียวโดยมีช่องรับลมด้านหน้าขนาดใหญ่และที่บริเวณใต้โลโก้ Toyotaจะมีเซ็นเซอร์พร้อมกล้องหน้าทำงานร่วมกับกล้องด้านข้างรวมถึงด้านหลังที่จะแสดงผลที่หน้าจอด้านในแบบ360องศา Toyota Tank ยังมาพร้อมความโดดเด่นของห้องโดยสารที่มีความกว้างขวางสามารถขึ้นลงจากประตูสไลด์ไฟฟ้าเปิดปิดด้วยระบบ One Touch ทั้ง2ด้านที่สั่งเปิดปิดได้ทั้งจากภายในรถยนต์ที่บริเวณคอนโซลด้านฝั่งคนขับและที่กุญแจรีโมทคอนโซลหน้ามีขนาดใหญ่พร้อมช่องวางของหลายจุดแผงคอนโซลกลางมาพร้อมระบบแอร์อัตโนมัติพร้อมหน้าปัดแสดงผล TFT ขนาด 4.2 นิ้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบ3ก้านพร้อมสวิตช์ปุ่มปรับและการควบคุมระบบ Cruise Control โดยตำแหน่งของคันเกียร์จะติดตั้งที่คอนโซลหน้าทำให้พื้นที่ช่องกลางระหว่างเบาะคู่หน้ามีช่องว่างสำหรับเดินไปยังห้องโดยสารด้านหลังโดยเบาะนั่งแถวหลังนั้นสามารถพับแบบ 60-40 รวมถึงพับราบทำให้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยด้านหลังสามารถวางจักรยานได้ถึง3คันและที่ประตูคู่หลังยังมีม่านบังแดดมาให้ใช้อีกด้วย Toyota Tankมาพร้อมเครื่องยนต์1 KRVET ขนาด3สูบเทอร์โบชาร์จขนาด1ลิตรให้กำลังสูงสุด98แรงม้าที่ 6,000 รอบแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรที่ 2,400 ถึง 4,000 รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ช่วงทดสอบ Toyota Tank กับทีมงานออโต้ไทยแลนด์เริ่มต้นการเดินทางที่โชว์รูม TSL แจ้งวัฒนะมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายกที่เขื่อนขุนด่านปราการชนทีมงานออโต้ไทยแลนด์เป็นผู้ขับขี่ในช่วงแรกก้าวสู่ผู้โดยสารของ Toyota Tank สิ่งแรกที่ประทับใจก็คือความโปร่งความกว้างขวางที่มีมาให้เกินตัวจากแรกเห็นที่คิดว่าภายในคงจะคับแคบโดยเบาะนั่งผู้ขับขี่จะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงในรถสไตล์ MPV ทั่วไปด้านหน้ารถค่อนข้างสั้นทำให้ในตำแหน่งของผู้ขับขี่นั้นสามารถมีทัศนวิสัยในการมองเห็นได้รอบด้านและยังสะดวกสบายกับที่วางแขนที่สามารถพับเก็บได้ในส่วนของวัสดุภายในนั้นถือว่ามีคุณภาพค่อนข้างดีเรียกว่าสมกับการเป็นรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่แม้จะเป็นรถขนาดเล็กก็ตามมาถึงเรื่องความรู้สึกในการทดลองขับขี่ Toyota Tankเริ่มออกตัวก็สามารถสัมผัสถึงพละกำลังจากเครื่องยนต์เทอร์โบ3สูบที่สามารถให้อัตราเร่งไม่ต่างจากเครื่องยนต์พวก4สูบ 1.5 ลิตรในบ้านเราอัตราเร่งทำได้แบบติดเท้าเรียกว่าแค่กดคันเร่งเพิ่มก็สามารถพาตัวรถพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างสบายโดยทั้งนี้การเดินทางของเรานั้นมีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดถึง4คนซึ่งทำให้ได้คำตอบที่ว่าถ้านั่งกันเต็มรถแล้วจะขับขี่เดินทางไหวไหมต้องขอบอกเลยว่าตรงนี้สบายมากครับโดยจุดที่ประทับใจมากก็คือระบบเกียร์ CVT ของ Toyota Tankถูกปรับเซตมาได้แบบลงตัวแทบไม่มีอาการลอบฟาดแบบเกียร์ CVT ที่สามารถพบเห็นในบ้านเราอัตราเร่งสามารถทำได้ต่อเนื่องติดเท้าตามสั่งการปรับเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงทำได้อย่างนุ่มนวลสำหรับความรู้สึกกับระบบพวงมาลัยนั้นก็น้ำหนักที่หนืดมือดีมั่นใจในการขับขี่ที่ความเร็วสูงรวมถึงระบบเบรกด้านหน้านั้นจะเป็นแบบดิสเบรกด้านหลังจะเป็นแบบดัมเบรกแต่ก็ยังให้ความรู้สึกในการชะลอหยุดความเร็วที่สามารถให้ความมั่นใจได้ทุกครั้งที่เราเหยียบแป้นเบรกเมื่อถึงจุดแวะพักเราจึงกลับมาเป็นผู้นั่งโดยสารที่เบาะด้านหน้าภายในห้องโดยสารนั้นสามารถเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีและเมื่อได้ลองข้ามไปนั่งที่เบาะด้านหลังก็พบว่ามีพื้นที่วางขาที่ค่อนข้างมากเรียกว่าเป็นรถที่มีห้องโดยสารที่เหมาะกับการเดินทางแบบครอบครัวที่มีเด็กเล็กที่สามารถเดินข้ามไปข้ามมาระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังได้อย่างสะดวกความนุ่มนวลของระบบช่วงล่างนั้นมากันแบบนุ่มหนึบที่ทำให้รู้สึกถึงความมั่นใจในการขับขี่ซึ่งในรถประเภทนี้นั้นทั่วไปแล้วจะค่อนข้างโค้งตัวแต่สำหรับ Toyota Tank นั้นจะค่อนข้างนิ่งแต่ในช่วงที่เดินทางผ่านเส้นทางขรุขระนั้นบางคนอาจจะบ่นว่าช่วงล่างมีความแข็งกระด้างไปบ้างสำหรับเรื่องตายความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Toyota Tank นั้นเนื่องจากมีเครื่องยนต์เทอร์โบเชื่อว่าหลายคนคงคิดว่ามีตายความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่สูงแต่เท่าที่เราสังเกตและได้ทดลองขับขี่มานั้นการเดินทางใช้ความเร็วสูงค่อนข้างตลอดทาง
ก็ยังมองเห็นตัวเลข 13-14 กิโลลิตรได้ไม่ยากส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากรอบการทำงานของเครื่องยนต์ที่ไม่สูงมากนักโดยความเร็วที่100-110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นใช้รอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ 2,000 รอบวินิตและในการขับขี่ใช้ความเร็วสูงนั้น150-160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นถือว่าขับขี่ได้อย่างสบายทีมงานออโต้เทรลแลนด์ขอสรุปแบบนี้ Toyota Tank Minivan Style Tallboy ภายนอกมีขนาดกำลังดีแต่ภายในรถโดยสารนั้นถือว่ามีความกว้างขวางเบาะนั่งสามารถปรับพับเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์พละกำลังเครื่องยนต์ที่สามารถตอบสนองอัตราเร่งได้ตามต้องการกับสมรรถนะการขับขี่เดินทางถือว่าไว้วางใจได้ต้องขอบอกว่าถ้าต้องการความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและพร้อมจ่ายมากกว่าในแบบรถยนต์นำเข้าทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่นกับค่าตัว 1.79 ล้านบาท Toyota Tank ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าลองเหมือนกันครับ